ดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะชื่อจริงชื่อสุนิสาสอนแก้วนะคะอายุก็ปีนี้27ปีแล้วนะคะค่ะปัจจุบันทำงานเป็นคอนซัลแทนต์นะคะอยู่ที่สัตสินแมเนจเมนต์คอนซัลติ้งค่ะคือจริงๆต้องเท้าความให้ฟังก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเฟิร์นมีปัญหาสุขภาพหนักมากไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมจริงๆแอบมีเรื่องแบบซึมเศร้าเข้ามาด้วยนิดหน่อยเนี่ยก็เสิร์ชดูเลยค่ะว่าเอ้ยแถวนี้มีสตูดิโอคะไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้เล่นได้แบบอินทิเกรตกันระหว่างเวิร์กกับไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาทดลองเล่นวันนั้นคลาสแรกที่เล่นคือคลาสฮอตพอเล่นคลาสนั้นเสร็จตัดสินใจเลยว่าฉันจะต้องแบบทำให้มันมาเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของเราให้ได้ให้มันเหมือนการแปรงฟันให้มันเหมือนการทานข้าวตัวมันเบามากแล้วรู้สึกว่าใจเรามันแบบมันช้าลงมันนิ่งขึ้นมันมีแบบสติมันแบบเหมือนมันดึงสติกลับมาได้จากความวุ่นวายที่เราเจอในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือร่างกายมันดีขึ้นจริงๆจิตใจมันดีขึ้นจริงๆค่ะก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยก็มีบ้างมีไปแบบทำเป็นคล้ายๆแบบอยากถ่ายรูปลง Facebook ก็ไปวิ่งบ้างไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่นมาเดือนนี้น่าจะเดือนที่7แล้วค่ะ7แล้วค่ะจริงๆเป็นคนชอบลองอะไรแบบใหม่ๆอยู่แล้วก็ลองทุกอย่างเลยซึ่งพอลองทั้ง3อย่างเนี่ยจริงๆมันดีมากเลยนะคะ1คือมันไม่เบื่อคือเราได้มีอะไรที่หลากหลายเป็นโยคะเต้นบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบาร์อันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่เคยเล่นมาก่อนคือพอเล่นแล้วรู้สึกว่าตอนแรกๆที่เล่นค่ะทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือแค่ยกดัมเบลเนี่ยก็แทบจะไม่ไหวแล้วย่อปุ๊บนี่คือแบบโอ๊ยครูคะมันซีดมากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เห็นก็คือบอดี้เราเชฟลงแบบเหมือนมันเห็นผลได้ชัดเจนน้ำหนักเราก็ลดลงแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหัวใจเราดีขึ้นหัวใจดีขึ้นนี่ก็คือมันได้จากทั้งการเล่นโยคะแล้วก็การเต้นเลยใน1วีคอะค่ะเฟิร์นจะเอาตารางของโยคะแอนด์มีกับตารางสเกดูลที่ต้องทำงานหรือว่าต้องมีประชุมอะค่ะมาดูพร้อมกันแล้วก็วันอาทิตย์อะค่ะเฟิร์นก็จะกาเลยว่าคลาสไหนที่เฟิร์นจะไปบ้างเวลาไหนที่เฟิร์นจะแบบเข้าคลาสบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันไหนแบบมาได้อันไหนมาไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือจริงๆก็บาลานซ์กันระหว่างตอนเวลาทำงานแล้วก็เวลาเล่นมันเหมือนเป็นบ้านอีกหลังนึงที่เรามีแบบเพื่อนเยอะมากเหมือนเป็นสถานที่แบบ third place อีกที่หนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเอ้ยมีสังคมตรงนี้เลยวันที่คนจะออกกำลังกายมากที่สุดอะคือวันพรุ่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้มันก็จะเราก็จะไม่ได้ลงมือทำสักทีคือคีย์สำคัญเลยค่ะคืออยากให้ทุกคนมองว่าเราต้องลงมือทำคือถ้ามันมีครั้งแรกอะเฟิร์นมั่นใจว่ามันจะมีครั้งที่สองสามแล้วก็สี่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆคือจริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนมองว่าการออกกำลังกายค่ะมันเป็นยาตัวนึงที่มันสามารถที่จะรักษาร่างกายเราได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนแบบหันมารักษาสุขภาพกันมากๆแล้วก็คือเหมือนให้การออกกำลังกายค่ะมันเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวัน